อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News แมทพีรณีน้อมรับลิขิตรักข้ามดวงดาวกระแสดีแต่เรตติ้งไม่ปังเข้าใจทุกอย่างอยากให้คนมองเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานฝากทดลองดูกันก่อนแม้ว่าละครลิขิตรักข้ามดวงดาวจะกระแสมาแรงตั้งแต่วันแรกจนแฮชแท็กติดเทรนด์โลกแต่ด้านเรตติ้งกลับสวนทางน้อยจนโดนจับตามองซึ่งก็มีหลายคนมองว่าสาเหตุหนึ่งคือคนไม่ดูเพราะนางเอกสาวแมทพีรณีจากเรื่องข่าวที่ผ่านมาของเธอหรือเปล่าล่าสุดแมทพีรณีก็ได้มาเปิดใจถึงกระแสตอบรับละครลิขิตรักข้ามดวงดาวว่าส่วนตัวก็ดีตอนแรกติดเทรนด์ก็ดีทีมงานทุกคนตั้งใจมากอย่างที่เห็นผลงานออกมาแล้วก็ภูมิใจที่ทำออกมาได้ภาพรวมดีเรื่องกระแสสวนทางกับเรตติ้งก็น้อมรับก็อยากให้มองเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานตนเองก็ตามอ่านคอมเมนต์กระแสที่มาถึงก็ปลื้มใจมากเรื่องที่บางคนยังไม่ดูแต่พูดไปก่อนคือทุกคนตั้งใจทำออกมาแล้วละครออกมาดีขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนที่คนมองว่าเป็นเพราะเราเรตติ้งถึงไม่ดีไม่เป็นไรเข้าใจก็น้อมรับพอมาถึงตอนนี้ตนโอเคมากแล้วอยากให้ทุกคนสบายใจถ้าทุกคนโอเคตนก็แฮปปี้แล้วมีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ทุกคนก็รู้สึกพอใจกับผลงานที่ออกมาเพราะทุกคนตั้งใจมากจริงๆเรื่องน้อยใจก็มีบ้างแต่ก็ทำความเข้าใจและเข้าใจทุกอย่างฝากให้ทดลองดูก่อนก็ได้ถ้าชอบด้วยตัวเนื้อเรื่องสนุกถูกใจก็ฝากสนับสนุนด้วยค่ะเรื่องความรักกับสงกรานต์เตชนรงค์จะครบปีแล้วก็ปกติไม่มีวางแพลนเรื่องแต่งงานข่าวลือนี้ก็ตอบไปแล้วฝากไว้นิดนึงว่าหลายข่าวที่ผ่านมาเวลามันพิสูจน์ข่าวด้วยตัวมันเองแล้วว่ามันไม่ใช่ทุกวันนี้ตนก็ตอบเท่าที่อยากให้ทุกคนพอใจจริงๆตนไม่สามารถเอาใจได้ทุกคนทำดีที่สุดได้เท่านี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากทีนิวส์ Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ